หลังจากที่มีการเฝ้าและก็ตรวจตราดูปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาบ้างแล้วรองโฆษกของรัฐบาลก็ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำนั้นจะดีขึ้นครับหลังจากที่มีฝนตกและมีน้ำเติมเข้ามาในเขื่อนมากขึ้นแต่ว่ายังขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดน้ำอยู่นะครับพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรมชลประทานระบายน้ำเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการดูแลระบบนิเวศบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา22จังหวัดเพิ่มเป็นวันละ19ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วหลังจากมีปริมาณน้ำลงเขื่อนหลักเพิ่มมากขึ้นครับสถานการณ์น้ำดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้ปรับปริมาณการระบายน้ำจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่18ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็นกว่า19ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้มีปริมาณน้ำเข้าไปดูแลพื้นที่การเพาะปลูกมากขึ้นประกอบกับหลายพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้ภาวะการขาดน้ำลดลงนะครับพลตรีสรรเสริญยังบอกว่าเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวมีปริมาณน้ำลงเขื่อน 51.28 ล้านลูกบาศก์เมตรครับซึ่งถือเป็นปริมาณน้ำที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนตลอดทั้งสัปดาห์ 202.73 ล้านลูกบาศก์เมตรและเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนในช่วงต้นเดือนซึ่งตลอด2สัปดาห์มีน้ำไหลลงเขื่อนประมาณเพียง100ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นหรือเฉลี่ยวันละประมาณ 7-8 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามครับแม้สถานการณ์น้ำในเขื่อนจะดีขึ้นมากแล้วแต่รัฐบาลยังคงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกครัวเรือนให้ช่วยกันประหยัดน้ำต่อไปซึ่งในความเป็นจริงการประหยัดน้ำเป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัติตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์น้ำในประเทศจะเป็นอย่างไรเพราะน้ำถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่านะครับและควรใช้อย่างรู้คุณค่าด้วยครับ